สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมจะพามาชมลูกหนูนะครับที่เป็นบ่อที่เคยกัดลูกมาก่อนนะครับตอนนั้นเมื่อวันที่6นะครับหนูมันอายุ4เดือนนะครับ6เดือน7นะครับผมผสมรวม2ต่อ8คือตอนแรกเลยเนี่ยคือบ่อนี้ตั้งใจเอาไว้ให้ลูกค้าแต่มันเกิดปัญหาที่ว่าหนูมันผสมพันธุ์เร็วแล้วมันมีลูกก่อนผมก็เลยมันคลอดในบ่อนะครับ2ต่อ8เนี่ยมันก็เลยกัดลูกกินลูกมันนะครับผมก็เลยคัดออกมาให้หนูมันเหลืออยู่1ต่อ4ตัวนะครับแล้วก็ทีนี้มันเข้าคู่กันใหม่เนี่ยมันก็จะมีกัดลูกอยู่ตอนนั้นนะครับเนี่ยผมลงประวัติเอาไว้อยู่นะครับเนี่ยมันท้อง2ตัวเมื่อวันที่24เดือน7นะครับเนี่ยแล้วก็มันคลอดมา8ตัวแต่มันกัดลูกหมดเลยนะครับเนี่ยกัดลูก7ตัวมันเป็นแม่สีทองนะครับที่คลอดออกมาแล้วทีนี้ตัวแม่สีทองเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละผมเอาไว้ด้วยกันตอนนี้นะครับมันผมจับลูกออกมันเนี่ยออกไปฝากไว้ตัวนึงฝากเลี้ยงทันตัวนึงนะครับที่มันไม่กัดนะครับทีนี้มาดูวันนี้เนี่ยมันคลอดลูกอีกแม่หนึ่งซึ่งมันคลอดเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็ผมก็ดูไป2ครั้งละอันนี้ครั้งที่3ที่ผมจะเปิดดูนะครับผมลงประวัติเอาไว้ว่าวันที่9นะครับวันนี้เดือน8นะครับปี2018นะครับก็คลอดผมจะพามาชมแล้วกันฮะแต่แล้วเราจะเบาๆนะฮะเพราะว่ามันเคยกัดลูกมาก่อนนะครับของนี้เห็นไหมครับลูกทั้งหมด7ตัวนะมันจะอยู่ในนี้นะตอนนั้นแม่ตัวสีทองนั่นนะฮะเห็นไหมตัวสีทองอยู่ในมุมมันเคยกัดลูกไปแล้วครั้งหนึ่งโอเคนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะอันนี้ตัวผู้อยู่นี่พวกนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดโอเคผมจะไม่กวนเขามากครับเดี๋ยวเขาจุกใจเพราะว่าคอกนี้มันจะเคยกัดลูกอยู่โอเคครับวันนี้นะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครก็พามาชมวิธีการผสมหนูนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกแต่ว่าเราค่อยๆแก้ไขไปนะครับแล้วก็หนูก็เหมือนกันคือเวลาที่มันอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับสภาพไปกับเรานี่แหละมันจะคุ้นเคยกลิ่นคุ้นเคยสถานที่ไปเองนะครับมันก็จะไม่กัดไม่กินลูกนะครับแล้วก็วิธีนี้มันจะผสมแล้วมันจะเห็นผลเร็วก็คือมันให้ลูกเร็วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับพาทุกคนมาชมลูกหนูนะครับเพิ่งคลอดวันนี้เลยวันที่9นะครับก็มีหลายๆคอกที่คลอดนะครับอันนี้ก็คลอดอยู่นะครับเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้เลยกองกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูก็โทรมาปรึกษาที่เบอร์ส่วนตัวของผมหรืออินบ็อกซ์ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0972023275ยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ